มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะครูวาโผล่เปิดใจยันไม่ได้หลอกใครนะบอกไปแล้วว่าไม่ใช่สาวแท้อ้างปมต้องชิงค่ะเป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะเมื่อเพจ Facebook รถตะเวนข่าว V2 ได้เผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครูหนุ่มวัย28ปีคนหนึ่งนะคะหลังไปพบรักกับครูสาวซึ่งเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มได้ฉายานางฟ้าบิ๊กไบค์ค่ะโดยทั้งคู่ตกลงเป็นแฟนกันแต่ว่าต่อมาครูหนุ่มอ้างว่าถูกครูสาวคนนี้ลวงทรัพย์สินแล้วก็เงินสดไปจำนวนมากที่สำคัญมาทราบภายหลังว่าครูสาวคนดังกล่าวเป็นสาวประเภท2ค่ะซึ่งฝ่ายชายได้เตรียมหลักฐานเข้าแจ้งความแล้วรายงานข่าวเพิ่มเติมนะคะว่าระบุว่าครูวาสาว2คนดังกล่าวโทรศัพท์ติดต่อกลับมาหาผู้สื่อข่าวเปิดใจยืนยันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นถูกกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงทั้งหมดค่ะเธอเองไม่ได้ไปหลอกลวงขโมยของใครแล้วก็เป็นครูจริงเคยทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันลาออกมาแล้วค่ะส่วนกรณีหลอกว่าเป็นหญิงแต่ว่าแท้จริงและเป็นสาวประเภท2นั้นขอชี้แจงว่าไม่เคยหลอกคุณกฤตค่ะที่คบหากันแม้ว่าตอนแรกที่คบกันไม่ได้บอกแต่ว่าหลังจากมีสัมพันธ์ลึกซึ้งเธอจึงบอกความจริงฝ่ายชายก็ยอมรับได้ค่ะส่วนเรื่องทรัพย์สินมีค่าและเงินบ้านคุณกฤตก็ไม่ได้ไปขโมยมาค่ะโดยพ่อคุณกฤตยังบอกเองว่าไม่รู้ทำหายที่ไหนส่วนเงินค่างวดรถจ่ายให้จริงทุกงวดในช่วงแรกนะคะส่วนที่ตัดสินใจเดินออกมาจากชีวิตคุณกฤตนั้นเพราะว่าหลังจากคบหากันไปแล้วถึงรู้ว่าเขาได้ไปเกี่ยวพันกับพฤติกรรมสวนทางกับกฎหมายบางอย่างและยังใช้กำลังกับตนบ่อยครั้งค่ะจึงต้องหนีออกมาค่ะโดยเงินที่เอามาจากคุณกฤตส่วนหนึ่งนำไปรักษาตัวจากการถูกทำร้ายจำได้ว่าก่อนแยกทางกันฝ่ายชายได้ข่มขู่ว่าหากทำเขาพังเขาจะทำให้ตนพังเช่นกันส่วนคนอื่นเช่นคุณเบียร์นั้นไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแค่สนิทกันเรื่องรถบิ๊กไบค์เท่านั้นค่ะและเอารถมาจริงแต่ว่าค้างค่างวดแค่1งวดเท่านั้นล่าสุดช่วงสายคืนรถไปเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคุณป๊อปนามสมมุตินะคะที่นำรถมาคืนให้นายเบียร์สถานะเป็นเพียงคนสนิทที่เคยไปอาศัยอยู่ด้วยเพียง1เดือนค่ะโดยคุณป๊อปเป็นแค่คนให้ความช่วยเหลือและตนไม่ได้นำทรัพย์สินหรือว่าเงินทองคุณป๊อปมาติดตัวเรื่องนี้ป๊อปเป็นคนนอกไม่เกี่ยวข้องนะคะส่วนกระแสที่เกิดขึ้นอยากจะขอโทษคุณป๊อปแล้วก็สังคมที่เรื่องของตนทำให้วุ่นวายยืนยันว่าไม่เคยหลอกใครค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าตนทำเพื่อคนรักมากจนเกินไปย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยโกหกว่าเป็นสาวประเภท2นะคะหากแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเองเพราะว่าเห็นเป็นสาวห้าวห้าวและฉายานางฟ้าบิ๊กไบค์ที่คุณกฤตเป็นคนตั้งให้เองค่ะซึ่งหลังจากนี้หากหายป่วยจากโรคงูสวัดก็จะเข้าพบตำรวจชี้แจงเรื่องทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามครูวาปฏิเสธความรู้จักกับผู้เสียหายหลายรายนะคะที่ออกมาทยอยให้สัมภาษณ์นักข่าวในวันนี้ค่ะโดยเธอระบุว่าไม่เคยรู้จักแม้แต่คนเดียวทั้งที่กลุ่มดังกล่าวแจ้งความดำเนินคดีกับเธอไว้ก่อนหน้าที่จะตกเป็นข่าวอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ